ถกสนั่นหมอคนดังโพสติงแอร์การบินไทยยืนค้ำหัวให้บริการดาราดังโผล่เมนถกสนั่นหมอคนดังโพสติงแอร์การบินไทยยืนค้ำหัวให้บริการ2มาตรฐานแต่ชาวต่างชาตินั่งรับออเดอร์ร้องหาความเท่าเทียมดาราดังโผล่เมนเป็นเรื่องราวที่สังคมออนไลน์กำลังให้ความสนใจและถกเถียงกันเป็นจำนวนมากเมื่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริโพสต์ข้อความผ่าน Facebook Dr.Med วัชราฟอลอเล็กซานเดอร์คำเนิดสิริถึงเรื่องการให้บริการบนสายการบินเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาความว่าสวัสดีครับผมเพิ่งบินมาถึงโจฮันเนสเบิร์กเมื่อเช้านี้โดยจะอยู่ที่นี่2คืนแล้ววันเสาร์ผมก็จะบินไปยังเกาะเซนต์เฮเลนาตามที่วางแผนไว้ผมเคยเขียนถึงสายการบินไทยและการบริการ2มาตรฐานที่เกิดขึ้นในเครื่องตอนที่ผมบินกลับจากปารีสมากรุงเทพมหานครกับการบินไทยครั้งล่าสุดในโพสต์ก่อนหน้าในโพสต์นี้ผมจึงอยากนำเสนอว่าสายการบินลูฟฮันซา LHปฏิบัติกับผมอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารท่านอื่นโดยมาตรฐานการบริการเดียวกันทั้งลำต้องบอกว่าตัวสายการบินไทยนั้นแพงมากและการบริการก็ไม่ได้เด่นออกจะไปทางด้อยเสียด้วยซ้ำผมเคยชอบสายการบินไทยตั้งแต่ก่อน TG จะควบรวมกิจการกับเดินอากาศไทย TAแต่หลังจากนั้นการบินไทยก็ดิ่งลงในเพอร์ฟอร์แมนซ์มีอย่างดียั่วที่เพิ่มขึ้นคือราคาสำหรับสายการบินลูฟฮันซาคือในเที่ยวบินมาโจฮันเนสเบิร์กเที่ยวนี้ผู้โดยสารเต็มทุกคลาส F C Y แต่การบริการกลับทำได้ตามมาตรฐานดีมากถึงผมจะเป็นผู้โดยสารเอเชียแต่คุณแอร์เข้ามานั่งรับออเดอร์ไม่ยืนค้ำหัวผมต่างกับแอร์การบินไทยที่ยืนค้ำหัวผมและคนไทยท่านอื่นแต่กับฝรั่งหัวทองสามารถนั่งลงบริการอย่างดีผมเชื่อว่าถ้าการบินไทยให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารทุกคนไม่แปลกแยกจะได้ใจผู้โดยสารคนไทยไปเต็มเลยปลอผมเพิ่มรูปในโพสต์2รูปสุดท้ายเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการให้การบริการของพนักงานต้อนรับสายการบินไทยในการให้บริการผู้โดยสารชาวไทยกับผู้โดยสารชาวต่างชาติบนเครื่องการบินไทยฟลายเอทล่าสุดของผมให้ FC ได้พิจารณาเมื่อเทียบกับการให้บริการผู้โดยสารของพนักงานต้อนรับสายการบินลูฟฮันซาในโพสต์นี้ติเพื่อก่อนนะครับอยากให้การบินไทยรับผู้โดยสารไทยเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือแค่ให้เท่าเทียมกับผู้โดยสารชาวต่างชาติไม่ให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบก็ยังดีด้านกระติบชวันกรนักแสดงชื่อดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยว่าหมดเวลาให้คนมานั่งหมอบคลานบริการแล้วค่ะหน้าที่ของแอร์คือดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยไม่ได้มาเป็นทาสคลานเข่าค่ะถ้าอยากให้คนหมอบประเคนแนะนำให้ไปบวชเป็นพระค่ะ ด่วนก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิกถกประธานสภาพรุ่งนี้ไม่มีกำหนดด่วนก้าวไกลเพื่อไทยแจ้งยกเลิกถกข้อสรุปประธานสภาพรุ่งนี้ไม่มีกำหนดนัดประชุมใหม่รองโฆษกก้าวไกลย้ำหากมีรายละเอียดจะแจ้งภายหลังเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่27มิถุนายน2566นางสาวภควนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลแจ้งต่อสื่อมวลชนพรรคก้าวไกลกรณีการนัดหารือกันระหว่างแกนนำพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับข้อสรุปประธานสภาขอเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดทั้งนี้หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบภายหลังโดยการยกเลิกประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงไม่ยอมถอยกรณีเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่พรรคก้าวไกลก็ได้เปิดตัวนายปฏิพัฒน์
สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเป็นแคนดิเดตในนามพรรคก้าวไกลซึ่งคาดว่าแกนนำทั้งสองฝ่ายเจรจากันไม่ลงตัวอ่านพิธายังไม่ตอบหลังเพื่อไทยแถลงมติพักขอเก้าอี้ประธานสภาชี้ขอฟังรายละเอียดก่อนอ่านไม่จบเพื่อไทยแถลงยันสูตร14+1ให้ก้าวไกลได้นายกรัฐมนตรีขอประธานสภาไว้เองอ่านชูวิทย์แฉเกมสลายขั้วแยกเพื่อไทยก้าวไกลปลาคนละน้ำสูตร14+1แฝงความเคี้ยวแม่ตัดผมสั้นแล้วเจ้านายบล็อกโซเชียลไม่เสพข่าวเคารพการหย่าลั่นช่วงนี้อินเลิฟคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าช่วงอายุเขาความคิดก็เปลี่ยนไปแม่ตัดผมสั้นแล้วเจ้านายบล็อกโซเชียลไม่เสพข่าวพ่อแม่เคารพการหย่าลั่นช่วงนี้อินเลิฟลูกชายคนโตของเจ้านายจินเจตวัฒนสิงห์ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังพ่อแม่เจเจตรินและปิ่นเกตมณีหย่ากันในงานแถลงข่าวและรอบปฐมทัศน์เปิดตัวซีรีส์ดีลีทของ Netflix พร้อมกันนี้เจ้านายก็ได้พูดถึงเรื่องราวความรักกับสาวนอกวงการที่เปิดตัวหวานฉ่ำเปิดตัวแฟนหวานอินเลิฟครับอินเลิฟแล้วหญิงผมรู้สึกว่าในวัย22และอยู่ภายใต้สายตาผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งผมอยากให้น่ารักรักแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมองเป็นเรื่องปกติครับคนเชียร์เยอะเลยว่าความรักครั้งนี้ดีจังเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจที่ทุกคนยอมรับในการเติบโตของเรามาทุกๆเลเวลเลยเห็นตั้งแต่ทำงานเดี่ยวงานคู่จนตอนนี้มีแฟนมีความรักผมดีใจที่ทุกคนยังอ้าแขนต้อนรับงานทุกอย่างก็แฮปปี้เหมือนเดิมเรียนจบก็กลับมาเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตแล้วครับคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับความรักของเราก็ทานข้าวกันอยู่บ่อยๆครับน่ารักกันมากทุกอย่างอยู่ภายใต้สายตาผู้ใหญ่ดีครับครับคุณแม่เอ็นดูใช่ๆเหมือนพอลูกชายคนโตคือผมเองเริ่มเข้าที่เริ่มมีงานเขาได้เห็นผมยิ้มมีความสุขได้พูดได้เป็นตัวเองเขาก็แฮปปี้ครับกับความรักครั้งนี้คุณแม่คาดหวังอะไรไหมหรือให้เราตัดสินใจเองก็ยังคงเป็นประโยคเดียวกับผู้ใหญ่ท่านอื่นๆให้ใจเย็นใจเย็นดูกันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยน่ารักดีครับยิ้มจริงๆเรารู้จักกันมา 2-3 ปีแล้วแต่เราอยู่คนละประเทศก็ยากนิดนึงอยู่ต่างประเทศแค่นี้นี้เขินๆยิ้มตอนนี้อยู่เมืองไทยเหมือนกันครับพักซัมเมอร์ผมก็ทำงานเขาก็เรียนแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องบินกลับไปเรียนเราติดแฟนไหมก็พอดีครับเขาไปทำงานด้วยก็พยายามให้เขาเห็นว่าทำงานนะหัวเราะวันนี้ไม่มาครับครับเอาไว้วันหลังครับกังวลเรื่องระยะทางจะเป็นอุปสรรคความรักไหมพูดตรงๆก็มีกลัวครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าข้อเล็กๆยิบย่อยเราคุยกันได้ทุกอย่างมันก็โอเคต้องใจเย็นกันไปแต่เราเพิ่งจะ22เองอาจจะมีเรื่องเวลาที่คุยกันยากนิดนึงคนละเวลาแต่ทุกอย่างโอเคครับเหมือนพอรู้รูทีนกันแล้วว่าประเทศนี้ทำงานแบบนี้ตรงนี้เรียนแบบนี้ก็โอเคผมก็มีไปหาเขาบ้างมีข้อตกลงต้องคุยทุกวันไหมไม่มีครับรอบนี้คบกันก็ส่งเสริมกันทั้งคู่ครับเขาเองก็เข้าใจการทำงานในวงการของผมเขาเองก็เรียนเป็นทางคิดเลขไปเลยไม่มีวงการบันทิงใดๆก็บาลานซ์กันดีมากๆเลยครับเขามีหึงไหมเวลาทำงานด้านนี้ไม่มีเลยหัวเราะผมก็พามาเจอพี่เบื้องหลังทุกคนเบื้องหน้าให้ได้เจอก็เจอตลอดแฮปปี้เขาเข้ากับทุกคนได้ดีใช่น่ารักรักครับแฮปปี้มากเลยครับขออนุญาตถามถึงเรื่องครอบครัวเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าลงประเด็นเรื่องนั้นเอาจริงๆผมไม่ได้อ่านอะไรเลยเรื่องนี้คือบล็อกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมมีอะไรพูดต่อหรือมีอะไรเสริมค่อนข้างเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเข้าใจเขาอยู่กันมานานมากๆแล้ว
ส่วนตัวของผมกับน้องๆตอนนี้ก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีทุกอย่างเหมือนเดิมพ่อแม่แฮนเดิลได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการจัดการที่ดีมากผมรู้สึกว่าด้วยจังหวะเวลาทุกอย่างลงตัวมากทุกอย่างเดินหน้าไปต่อที่สำคัญทุกคนต้องเดินไปข้างหน้าผมคิดว่ามันดีมากๆแล้วตอนนี้คุณแม่อยู่กับพวกเราเป็นหลักใช่ครับแม่ผมตัดผมสั้นแล้วนี่ผมไม่ได้เจอแม่สักพักหนึ่งแล้วผมทำงานคุณแม่ก็แฮปปี้ดีครับในครอบครัวก็สบายสบายส่วนผมก็หาจังหวะปล่อยเพลงเพราะหายไปนานมากแล้วก็มาเล่นละครทุกอย่างลงตัวดีมากถ้าจะลงถึงว่าครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันด้วยอายุผมอายุ22เป็นวัยรุ่นต้นๆส่วนคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าช่วงอายุเขาความคิดก็เปลี่ยนไปแล้วทุกๆการเคลื่อนไหวของครอบครัวผมก็จะมีกลุ่มหนึ่งค่อนข้างจับจ้องอยู่ก็ต้องละเอียดนิดนึงว่าข่าวที่ออกมาเป็นแบบไหนแต่ข้างในจริงๆทุกคนคุยกันตลอดแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเราเคารพการตัดสินใจของพ่อแม่ใช่เราก็เข้าใจทุกอย่างทุกคนเข้าใจกันครับเราเป็นพี่ชายคนโตเรารู้สึกว่าต้องเป็นเสาหลักหรือต้องเป็นผู้นำไหมไม่มีครับคือทุกอย่างเหมือนเดิมก็เป็นบ้านที่ลูกชาย3คนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงให้เป็นเด็กทำงานแล้วก็ใช้เงินที่ทำงานมารู้คุณค่าของเงินโฟกัสอยู่ตรงนั้นพอน้องๆก็เข้าใจก็หันไปสร้างสุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นไปมีชีวิตที่ดีผมว่าแค่นั้นจบแล้วได้คุยกับคุณพ่อไหมคุยครับคุยกันทุกวันคุยกันทั้งพ่อทั้งแม่เป็นพ่อแม่ลูกอยู่เหมือนเดิมครับคุยกันทุกวันอยู่ไหนทำอะไรวันนี้ใครทำอะไรคุยกันตลอดคุยกันเหมือนแค่เรื่องนี้เป็นเรื่องงุมเป็นแฟนของเขาซึ่งเด็กๆก็พูดอะไรไม่ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ๆจัดการกันได้ดีมากๆแล้วครับช่วงแรกที่มีข่าวเรารับมือยังไงบ้างค่อนข้างมีหลายกระแสไม่อ่านเลยครับไม่อ่านอะไรเลยเพราะอย่างที่พูดเมื่อกี้มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ต้องระวังหรืออะไรมันเป็นเอฟเฟกต์จากการตัดสินใจของพวกเขา2คนผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีคือเราคุยกันก่อนและหลังเราคุยกันตลอดทุกคนก็จะเข้าใจกันไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมจริงๆมันเหมือนเดิมนะครับยิ้ม